สวัสดีทุกคนนะจ๊ะการปลูกพืชผักกินเองมันดีหลายอย่างนะจ๊ะการปลูกพืชผักกินเองมันทำให้ร่างกายของเราไม่สะสมสารพิษมีกินมีขยายต่อปลูกเองกินเองต่อยอดได้ด้วยนะปลูกแบบปลอดสารน่ะเราสามารถเอาเมล็ดพันธุ์มาต่อยอดได้อีกนี่ไงอุ้ยอันนี้ถั่วฝักยาวสีม่วงสีแดงแล้วแต่ใครจะเรียกต่อยอดได้แข็งแรงด้วย ชมผักกาจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบทั้งกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโคมนทาใส่หยุดเฟื่องฟ้าชบาและสร้อยทองบ้านบุรีสุนขจรประดูพุทธสอนพลับพลึงงอนไก่พิกุลควรปองงามทานตะวันรักเร่กาหลงพยงพวงทองบ้านชื่นสุขสองพุทธชาติสะอาดแสนผีพวงชมพูกระดังงาเลื้อยเคียงคู่ดูสดสวยแฉลมรสสุขนบุญนาคนางแย้มสารพีที่ถูกใจไอ้ร้องมานี่ไม่มีสักอย่างมีจำปีตายไปแล้วไม่มีเลยค่ะอุทยานดอกไม้นี่ชอบกินอะไรก็ปลูกอันนั้นแหละเข้าใจใช่ปะคือชอบกินอะไรก็ปลูกอันนั้นแหละชอบที่จะปลูกไม้มงคลพืชมงคลไม้ประดับหรือไม้ผลพืชผักสวนครัวว่านนั่นแหละปลูกมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขมันคลายเครียดแล้วที่สำคัญมันเป็นธรรมชาติบำบัดได้ดีมากๆเลยเวลาเราเหนื่อยเราเครียดเราก็ลงสวนเลยนี่ลงสวนมันจะมีความสุขจริงๆนะชมต้นไม้ต้นพืชของเราตัดกิ่งนู่นกิ่งนี้มาปักมาทิ่มหว่านเมล็ดพันธุ์พืชนู่นนี่นี่นั่นนี่อย่างเงี้ยต้นนี้เป็นต้นถั่วที่สามารถตัดยอดปักชำได้แล้วเขาก็ติดผลดีเห็นไหมอันเนี้ยเก็บไว้เก็บเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถมีอุ้ยหล่นไปแล้วเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วได้อีกเก็บไว้ในตู้เย็นใส่ถุงมือดีกว่าต่อเนี่ยพวกนี้เก็บได้ละเนี่ยเอาไปจิ้มไว้ตรงไหนก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเม็ดถั่วเม็ดถั่วนี่ไงลองเอาไปจิ้มไว้ตรงไหนก็ได้ลงดินคือเอาหลายๆเม็ดลงไปจริงๆยอดถั่วก็ตัดปักชำก็ติดง่ายด้วยโตเร็วด้วยติดผลผลิตก็เร็วนี่นะเก็บไปถ้ายังไม่อยากปลูกไม่มีพื้นที่ปลูกก็เอาไปเก็บใส่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาวะนะอยู่กับพริกก่อนเดี๋ยวลองดูนะสวัสดีพริกอันนี้ก็เป็นพริกเม็ดใหญ่ที่ซื้อจากตลาดมานะจ๊ะไปซื้อจากตลาดมาไม่ต้องซื้อเป็นซองก็ได้ฟังไว้ก่อน3เม็ดเม็ดภายในแข็งแรงเดี๋ยวงอกมาเองอยู่ขออยู่ที่คนนะจ๊ะเห็นไหมแล้วเราก็เอาไปขยายต่อได้แล้วเก็บเม็ดแดงๆไปขึ้นมาตั้งหลายต้นขึ้นงอกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูว่าที่เราทำลงอีกช่องนึงพริกนี่เด็ดพวกบงพวกใบออกนะจ๊ะเนี่ยเด็ดใบล่างๆนี่ออกพยายามดูแลพริกให้ดีๆอย่าเผลอยิ่งปลูกแบบปลอดสารนี่เผลอไม่ได้นะพริกเนี่ยเพลียลงเราถึงบอกว่าถ้าซื้อจากตลาดเนี่ยจำเป็นต้องล้างให้สะอาดเพราะว่าเกษตรส่งออกเขาจำเป็นต้องใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อควบคุมการผลิตไม่งั้นเกิดความเสียหายเขาก็เจ๊งขาดทุนอีกเกษตรกรก็เจ๊งขาดทุนไงอันนี้ก็ต้องน่าเห็นใจพวกทำเกษตรเพราะฉะนั้นพวกเราอยากดูแลสุขภาพเราก็ต้อง
ปลูกกินเองเนี่ยปลูกกินเองแล้วก็ต้องดูแลดีๆ ด้วยนะถ้าเผลอก็ไม่ได้อีกนะโรคพืชโรคแมลงนี่เขาสามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตนะจ๊ะเข้าใจใช่ไหมพริกใบเหลืองใบเหี่ยวใบรงไวรัสโจมตีได้หมดแหละถ้าเราไม่ดูแลดีๆการดูแลก็ต้องรู้จักวิธีใช้พวกน้ำหมักต่างๆน้ำหมักพืชขมช่วยรักษาโรคพืชได้นะเห็นป่ะหลายคนเขาถึงใช้อะไรยาพาราเซตามอลอะไรเงี้ยเอามาใส่เพื่อรักษาโรคพืชทำให้เขาแข็งแรงพืชไหนที่ติดพวกไวเชื้อไวรงไวรัสแบคทีเรียมันก็ใช้ได้ไงใช่ป่ะเนี่ยต้องเรียนรู้ไม่งั้นนะโอ้โหพวกเราปลูกแบบปลอดสารหลายคนที่เผลอไปต่างจังหวัดกลับมาหมดแล้วเนี่ยพยายามเด็ดใบพริกออกป้องกันพวกโรคเพลี้ยแมลงพวกเพลี้ยไฟอะไรแดงโรคใบเหี่ยวใบเหลืองใบรงไวรัสคนรักการปลูกนะเราอยากให้เขาทำคลิปเนี่ยพาชมสวนคลิปแรกเลยพาชมสวนของเขาอะพาชมสวนแล้วก็ถ่ายแนวนอนถ่ายแนวนอนให้ยาวๆคือการถ่ายแนวนอนมันจะได้ภาพมุมกว้างเข้าใจใช่ป่ะมันจะได้ภาพมุมกว้างแต่ถ้าถ่ายแนวตั้งมันจะได้ภาพมุมแคบต่อให้เอียงเนี่ยมันจะถ้าถ่ายแบบนี้มันจะมุมแคบแต่ถ้าถ่ายแบบนี้มันจะได้มุมกว้างเข้าใจใช่ไหมภาพมุมกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่ายไปถ่ายให้ยาวที่สุดเท่าที่ทำได้เป็นการสะสมชั่วโมงนะเป็นการสะสมชั่วโมงได้เป็นอย่างดีเราไม่ต้องไปห่วงไปวิ่งไล่ล่าหาทรัพย์เพราะอะไรว่ากลุ่มปลูกผักเขาจะมีคนรักการปลูกอะมาเจอช่องเราแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบปลูกผักสวนครัวชอบดูใช่ไหมก่อนที่จะมาทำคลิปเดี๋ยวไปดูช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้เพลินๆน่ะเชื่อเปล่าเราก็จะเอาตัวเราเองเป็นบรรทัดฐานไงว่าเราชอบดูเนี่ยเวลาเขาพาชมสวนครัวแล้วเขาจะมีการอธิบายใช่ไหมนี่พีนัทบัตเตอร์วิธีการปลูกวิธีการเพาะวิธีการขยายวิธีการดูแลเงี้ยมัมมี่เขาตาที่ยังแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมี่เขาตาที่ยังนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนน้องหนวดให้มาเราขยายได้ไม่รู้จบเพราะเราชอบกินเขามีวิตามินอีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงสารต้านมะเร็งเยอะเพราะฉะนั้นยอดอ่อนก็กินได้กินกับส้มตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้ยำต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะซกลงซกเล็กอู้พูดถึงซกเล็กแล้วอยากกิน รับลงรับเลือดติดนิสัยพ่อพาลูกกินแต่เด็กๆกระปงกระปอมเขียดเขิดอึงองึงอ่างกินหมดเนี่ย เพราะฉะนั้นพวกอาหารอีสานเนี่ยเรากินได้หมดทุกอย่างกินตามพ่ออาจารย์สุพรรณราวินิตเป็นคนอุบลอำเภอน้ำยืนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทยอยเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเอาไว้ขยายต่อคือตอนนี้ไม่มีหม่องเนี่ยเราตัดแต่งไปนะเนี่ยไอ้ของน้อง A99 เกษตรอินทรีย์นะจ๊ะเห็นเปล่าว่าเราตัดกิ่งปักชำมาติดตั้งหลายต้นตั้งหลายกิ่งแล้วอ่ะมะเดื่อฝรั่งของน้องเออ่ะปกติเขาจะติดตาเสียบยอดแต่เราขี้เกียจตัดใต้ข้อแล้วมาทิมติดไม่ติดไม่รู้ไม่สนด้วยความขี้เกียจตัดแล้วก็ทิมกดดินให้แน่นๆการที่เราจะตัดกิ่งปักชำเนี่ยนะใช้ดินที่มันเป็นดินเก่าดีมากรู้ป่ะมะเดื่อฝรั่งที่น้องเอให้มานะน้องเอ99เกษตรอินทรีย์ให้มานะน่ารักมากเลยเป็นน้องที่น่ารักของเราคนหนึ่งหน้าทุเรียนก็ส่งให้พี่ด้อมจริงๆแล้วตอนที่ส่งลำไยมาให้นั้นน้ำตาลขึ้นน้องเอเขาก็เลยส่งทุเรียนน่ารักมากเลยนะเนี่ยน้องเอเขาอยู่จันทบุรีนะจ๊ะน้องเอเขาก็มีสวนของเขาไงน่ารักพวกเรานะ
มีความน่ารักมากอยากได้อะไรโทรบอกพี่ได้นะน้องเอ9ศิลป์9เกษตรอินทรีย์อยากได้อะไรบอกพี่นะโทรมาบอกพี่นะพี่พยายามจะหาเวลาส่งนู่นส่งนี่ให้ภารกิจเราดูแลแม่ไงใช่ป่ะตอนนี้เวลานอนการนอนของเรามันก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเวลาตื่นมาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้แม่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเราไม่นอนอีกเลยมันนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับนี่ทำไงทำความสะอาดบ้านทำนู่นทำนี่ใช่ไหมนวดหน้านวดตาของเรานั่งไปเรื่อยจนได้เวลาทำกับข้าวทำอาหารเข้าครัวอะไรเงี้ยแล้วหกโมงเช้าก็เปลี่ยนแพมเพิร์สแม่อีกทีนึงพอเปลี่ยนเสร็จลงสวนเลยทีนี้แล้วมีงานสวนงานบ้านอีกให้ทำเยอะแยะตะแป๊ะเป็นลมอันนี้เป็นมะเขือม่วงมะเขือยาวมันที่มันผสมกับมะเขือเปราะม่วงตัดแต่งกิ่งพระเขาติดลูกให้เรากินเยอะมากนะเราเลยเก็บแล้วก็ตัดแต่งเขาเนี่ยอันนี้ของพี่ยุ้ยนี่ของพี่ยุ้ยอมแซ่บตะมึงหวานมันจะร้องห้าสีระเบิดสบาริมทางนะจ๊ะนี่พี่ยุ้ยพี่ทีบริษัทเราที่น่ารักของเราถ้าไม่บอกนะเพื่อนใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้พี่ยุ้ยเป็นใครพี่ยุ้ยเป็นพี่ที่บริษัทไทยเทคเนก้าสากลก่อสร้างที่เราเคยทำงานอยู่มา9ปีนะจ๊ะคิดฮอดหลายคิดฮอดพวกพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานถ้าพี่ยุ้ยไม่บอกนะว่าอ่อมแซ่บตะนูหวานเป็นจรง5สีรบุสบาริมทางเขากินได้เราก็ยังคิดว่าเป็นวัชพืชอยู่เลยอันนี้ต้องขอบคุณพี่ยุ้ยนะเรามีกินมีเนี่ยมีกินตลอดเลยพวกเนี้ยเราจะมีผักกินตลอดใส่ต้มจืดใส่มาม่าแกงทุกจังคนขยันของพี่แจ๋วนี่ก็เอาไปแกงทำได้หลายเมนูนะหลายคนทำอ่อมตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายบำรุงสายตาก็ดีอันนี้ก็คอยตัดแต่งกิ่งเหมือนกันอันนี้เป็นต้นมะนาวแป้นดกพิเศษที่เราตอนกิ่งเองแต่เราก็จะคอยตัดแต่งกิ่งเขาอยู่นั่นเนี่ยหม่องเนี่ยเพราะว่าสังเกตไหมเดี๋ยวก่อนเขาจะถ้ากิ่งเขายื่นมาเนี่ยยื่นมาเงี้ยเราแทนที่เราจะไปรวบเขาแล้วก็เอาเชือกมัดไว้เพื่อจัดทรงเขาแต่เราตัด อุ้ยอ้าวออกมาละปลูกเข้าไปปลูกแล้วก็ต้องขยายเป็นด้วยนะคือสวนของพวกเราเนี่ยถ้าปลูกได้เก็บเมล็ดพันธุ์ขยายต่อกิ่งมะนาวสามารถตัดกิ่งปักชำได้หลายคนยังไม่รู้ริดใบออกให้หมดใครจะไปทำไอ้นี่ก็ได้ทำแบบควบแน่นก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะจ๊ะเนี่ยปลูกพืชผักกินเองมันดีตรงนี้แหละมันได้ออกกำลังกายด้วยมันได้แบบทำนู่นทำนี่ยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ยอย่างงามๆเลยเห็นไหมอ่อมแซ่บมีเยอะแยะตัดกิ่งปักชำทิมเวลาติดดอกเขาร่วงไปนะเขาก็จะขยายเนี่ยใครไม่อยากให้เขาขยายไปเยอะๆก็จำกัดพื้นที่เขาลงกระถางสัก10-20นิ้วก็ได้มีกินตลอดเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยมากนะตำลึงหวานมันก็สมชื่อของจริงอ่ะเนี่ยเขามีรสชาติกลมกล่อมหวานในตัวเขานั่นแหละเนี่ยกินสดๆกับส้มตำราน้ำตกซุปหน่อไม้ได้หมดเลยขอบคุณพี่ยุ้ยนะจ๊ะพี่ยุ้ยที่น่ารักของชราพรพวกเราต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำทั้งนั้นอันนึกว่าจะตายนะเนี่ยอันนี้เป็นมะนาวทุนเกล้านะที่ป้าป้าเราซื้อมาเนี่ยเรานึกว่าจะตายนะเนี่ยเขาไม่ตายซื้อมา5ต้นให้พี่หนุ่ยไป2ต้นแล้วของเราเหลืออีก3ต้นนี่เห็นป่ะอืมนี่อยากให้ทุกคนหามาปลูกมากเลยรู้ป่ะเนี่ยเราจะได้ใบไปแกงได้ไปทำห่อหมกได้ต้นยอเนี่ยบำรุงธาตุได้ดีเนี่ยแกะเวลาเขาแก่นะเก็บเม็ดไปบี้เอาไปลงกระถางนี่ก็ทำปุ๋ยได้พืชเราต่างๆที่ทำปุ๋ยได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรเพราะไม่มีสารเคมีเจือปนไงเขาไปทำน้ำยงน้ำยอลูกยอที่กินดี
เห็นไหมมาเจอน้องกระน้องกระต่ายของเราน้องกระต่ายนี่น้องที่บริษัทของเราสนิทกับเราพอถึงตอนฟองสบู่แตกก็ออกมาพร้อมกันคิดถึงโอตะเก้สั่งกันได้ยังเวยมุยเทอารุโคนามินดังอาโคโบเรนายโยนิโอมอิดัตสุอารุโนฮิฮิโตริโบชินุโยรุร้องเพลงโอตะเก้สั่งมาโอตะเก้สั่งเป็นเจ้านายของพวกเราเองน่ารักโอตะเก้สั่งปวดหัวกับลูกน้องตัวเองเลยมันขี้เมาอ่ะพวกนี้มันขี้เมาเราเนี่ยโอ้โหกินเหล้ามาหัวลาน้ำเสร็จแล้วก็ไปทำงานไปทั้งที่เมาแห้งๆอย่างนี้อุ้ยงานเลี้ยงบริษัทนี่เยอะเลี้ยงรับเลี้ยงส่งงานเลี้ยงปีมงปีใหม่โอ้ยสารพัดตอนนั้นเอ้าเศรษฐกิจดีนะตอนนั้นอ่ะเนาะโบนัสทีโอ้โห10กว่าเดือนน่ะคิดดูแล้วกันน่ะคิดดูพอฟองสบู่แตกเท่านั้นน้องกระต่ายเราสองคนน่ะออกพร้อมกันเลยปี40ฟองสบู่แตกกระจุดกระจายออกกันเยอะมากเลยคัดพนักงานออกต้องเซฟบริษัทไอเฮียเราดีนะเขาจะเอาพวกวิศวกรไว้ใช่ไหมไอเฮียเราเขาเป็นวิศวกรไฟฟ้าไงเขาจะเอาพวกวิศวกรไว้พวกเรานี่มันไม่ค่อยสำคัญใช่ไหมพวกฝ่ายบุคคลอะไรเงี้ยอยู่ฝ่ายบุคคลมันไม่ค่อยมีอะไรสำคัญเขาก็จะเก็บคนที่สำคัญสำคัญเอาไว้บริษัทก่อสร้างก็ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวไทยเดกาสากลก่อสร้างชีวิตพนักงานบริษัทเนี่ยโอ้โหช่างมันก็ตื่นไปทำงานนะเนี่ย9ปี10ปีก็อยู่งั้นน่ะพอฟองสบู่แตกก็เนี่ยออกมาเลี้ยงลูก แล้วก็ไปทำงานบริษัทเพื่อนเฮียอีกทำได้ช่วงนึงชีวิตมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอพวกเราทุกคนชีวิตมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมออันนี้เป็นมะตูมแขกที่เราตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งแล้วไปปักชำมะตูมแขกนี่เขาตัดกิ่งปักชำได้นะหลายคนก็ยังไม่รู้เนี่ยตัดไปนะตัดใต้ข้อแล้วทิ่มลงดินไปเลยนี่เอาอะไรมาทิ่มรู้จำไม่ได้อ๋อทิ่มไปเงี้ยเนี่ยทิ่มอย่างเงี้ยริดใบออกถ้าตัดตอนเช้านะเดี๋ยวโดนแดดต้องการริดใบออกไม่งั้นคือการขายน้ำมาตุ่มแขนนี่กินดีนะขับถ่ายดีริดใบออกหน่อยเนี่ยทำไมติดก็ปักใหม่ไงไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ไอ้คลิปมาตุ่มแขกของเราที่ทำคลิปอะไรเปล่ามาตุ่มแขกกินดีมีประโยชน์ตัดกิ่งปักช้ำได้มันไม่ให้ลงไม่เหมาะสมบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้แล้วก็อัพโหลดก็ไม่ได้ด้วยจะเอาใหม่มันน่าจะเป็นที่ระบบอ่ะเพี้ยนมากเลยเดี๋ยวหนูก็ติดเหลืองที่นี่ติดเหลืองทั้งที่ปกติมันไม่เคยติดอยู่แล้วเนี่ยของน้องบีอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็นู่นนี่ติดเหลืองหลายคนนะทำนู่นทำนี่ติดเหลืองหมดบ้าจริงไงอะไรของมันก็ไม่รู้พี่ยูเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เราผ่านไม่ได้ไงนี่เอามะเขือเทศมาโรยบี้ๆเอาไว้ซื้อจากตลาดมาจะกินมะเขือเทศลูกใหญ่ลูกเล็กก็เอามาบี้ๆหวานๆไว้อันนี้เขาตัดยอดปักชำได้มะเขือเทศตัดแล้วทิ่มลงดินตัดแล้วก็ทิ่มลงดินเดี๋ยวบอกก่อนหรือใครจะไปแช่น้ำก็ได้ตัดเงี้ยแล้วจิ้มลงดินตัดแล้วจิ้มทันทีนะติดง่ายดีแล้วคือเขายังไม่รู้ตัวเองว่าตัดขาดจากตัวต้นแม่เขาอันนี้เรายังไม่ได้ขยายเลยนะจิงจูฉ่ายเนี่ยจิงจูฉ่ายโตดีนะจิงจูฉ่ายจิงจูฉ่ายนี่กินดีมีประโยชน์มากเลยรู้ป่ะนี่เราก็จะเอาย้ายเหมือนกันจะไปย้ายตรงไหนดีนะเอามาจิ้มไว้ว่านหางจระเข้
จริงจูฉ่ายนี่กินดีมากเลยเขามีสรรพคุณทางยาด้วยไงโตดีตรงนี้หม่องนี่เดี๋ยวต้องเวลาเขาแตกกอนะเนี่ยอยากให้เขาแตกกอนะก็ลองเอาไอ้นี่เอาเปลือกหอมอะเปลือกหอมแช่น้ำนะเปลือกหอมก็จะช่วยเร่งรากได้เป็นอย่างดีเนี่ยแตกเป็นกอเงี้ยเนี่ยแต่ก็แยกเขาออกมาแยกเขาออกมาแล้วก็เอาไปปลูกหม่องจิ้มไว้หม่องนู้นหม่องนี้หม่องนั้นนี่ปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นจิกกินยอดจิกกินยอดต้นสับปะรดโตรังสิตเพื่อนเราเขาทำเพื่อนเราที่สมัยเรียนเด็กๆมาเรียนมาด้วยกันนี่แหละอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆคบกันมาตั้งแต่เด็กๆรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆ เขามีเคยทำไร่สับปะรดเพื่อนเราบอกว่าประมาณ8เดือนถึง1ปีถึงจะไอ้นั่นเขาถึงจะโผล่หัวขึ้นมาต้องพยายามใส่ปุ๋ยด้วยของเพื่อนเราเขาทำแบบเกษตรส่งออกเนี่ยเขาทำเป็นไร่ตอรังสิตเราก็มีเพื่อนๆที่ทำสวนนู่นนี่นี่นั่นอันนี้จริงๆมันเป็นเขาเรียกผักปราบหรือไงไม่รู้ที่มีดอกเล็กๆเล็กๆกินได้ด้วยหายไปหมดแล้วเนี่ยยุบไปหมดแล้วไอ้ที่อันนี้เป็นแว่นแก้วแว่นแก้วนี่คือกินดีมากนะก็ไม่ต่างจากใบบัวบกหรอกแต่ทีนี้ใครไม่อยากให้ลามก็อย่าให้เขาเป็นดอกถ้าเขาเป็นดอกนะเขาจะร่วงเต็มไปหมดเลยแต่เนี้ยเอาไปกินกับส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้กินดีดีใครที่กินเก่งๆนะไอเนี่ยโตไม่ทันแน่นอนเนี่ยถ้าใครกินเก่งๆนะโตไม่ทันหรอกจริงๆเยอะแยะแต่แป๊บลมเขางอกเร็วๆอันนี้เพิ่งจะตัดแต่งกิ่งไปมะนาวทูลเกล้าไร้เมล็ดอันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไปแล้วก็โยนโยนหวานๆไปทิ้งไว้ตรงนี้แหละอ้อยสาวน้อยทำสวนไหนดูสิลำใหญ่ไหมเอ้ยนี่สาวน้อยสอนไว้สาวน้อยสอนไว้ให้ดึงออกให้ดึงออกนี่ดึงออกเห็นนะอ้อยสาวน้อยสอนไว้ไปดูช่องสาวน้อยทำสวนกันนะจ๊ะเราก็ไม่ได้เข้าไปแวะดูน้อยก็งานเยอะสาวน้อยทำสวนดูลูกดูเต้าลองไปทักหาดูเด้อพวกเราอะอย่างที่บอกชีวิตพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงเสมอทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นเนี่ยอันนี้ก็ตัดกิ่งปักชำเห็นปะอันนี้ก็ตัดกิ่งปักชำมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นนี่ก็ตัดกิ่งปักชำดูสิมันจะไม่มีหม่องจะปลูกกันเลยนี่ก็ตัดกิ่งปักชำกินกับลาบน้ำตกซุปหน่อไม้แซ่บแซ่บมะตูมแขกนี่อันนี้ก็เพิ่งตัดกิ่งปักชำไปพี่นัทไปเติมนวดเราชอบกินเราก็เลยปลูกไว้เยอะตัดกิ่งปักชำติดง่ายนะเนี่ยตัดแล้วก็ทิ่มๆลงดินไม่ติดปักใหม่นี่มะตูมไทยมะตูมไทยลงคลิปไปไม่มีปัญหาแต่มะตูมแขกลงไปมีปัญหาน้ำหมักต้องวางไว้รอบบ้านนะจ๊ะของเรานี่จะต้องวางน้ำหมักไว้รอบบ้านอ้าวเผลอไม่ได้อีกแล้วนี่เพิ่งจะถ่ายไปหยกเห็นไหมมะเขืออันนี้ต้องเอาใบออกนะเนี่ยใบแบบนี้มีปัญหานี่โอ้โหเผลอต้องตัดออกหมดแล้วบ้างนี่ใบเหลืองใบเขียวนี่ต้องรีบเลยนี่มีปัญหาแล้วมะเขือเทศมะเขือเทศส้มปลูกยากนะดูแลยากนะแต่ถ้าดูแลง่ายๆจะต้องขยันใส่น้ำหมักอ่ะถ้าไม่ขยันใส่น้ำหมักอดกินอีก
คือการที่ดูแลต้นพืชต้นผักมันต้องใส่ใจเอ้ยเอาตัดตัดไม่เอาอีกเดี๋ยวใครตัดว้านี่ติดดงติดดอกแล้วด้วยนี่ก็โตดีต้นนี้แหละที่เป็นต้นที่ทำมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นแบบควบแน่นนะเนี่ยต้นนี้ของน้องเอเนี่ยทำแบบควบแน่นควบแน่นก็จะติดง่ายปักชำนี่ก็โอเคนะถ้าปักชำเนี่ยมันก็สำหรับเรามันก็โอเคอยู่ตัดปุ๊บทิ้มปั๊บโอ้จิกินยอดเนี่ยจิกินยอดยอดอ่อนๆเนี่ยอร่อยดีนะเนี่ยไปกินกับส้มตำราดน้ำตกซุปดอกไม้เนี่ยเดินเด็ดกินเด็ดเดินเด็ดกินสุขภาพดีออกร่างกายไม่สะสมสารพิษเขามีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะมันมีพวกสารที่ชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายชะลอวัยต่างๆเนี่ยสงสัยจะแย่แล้วล่ะรากไม่ไปไหนเลยคาดว่าต้นขนุนของปลาไก่ของแก้ว คุณวิรัติยิ้มแย้คุณเวรายิ้มแย้มเพื่อนใหม่บอกใครวะใครวะอ๋อเพื่อนสมัยเรียนเทคนิคปทุมของเราเองจ้ะปลาไก่ของแจ๋วแนะนำให้กินใบอ่อนๆของเนี่ยใบยอดอ่อนของขนุนกินกับส้มตำอย่างอร่อยเลยนะตอนนั้นที่มาบ้านเรามางานวันเกิดเราสมัยตอนที่เรายังแข็งแรงยังไม่ใช่แม่ยังแข็งแรงเราก็จัดงานวันเกิดที่บ้านแล้วเพื่อนๆก็มากันเต็มเลยปลาไก่ก็เป็นคนทำกับข้าวอร่อยอร่อยเป็นพ่อครัวที่ทำกับข้าวอร่อยมากกินแล้วติดใจทำผัดปลาไหลเงี้ยผัดเผ็ดปลาไหลผัดกบงี้โอ้โหอย่างแซ่บพวกเรามันหาเวลามาเจอกันค่อนข้างยากเหมือนกันนะยิ่งเรายิ่งโอ้โหเรามีภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำไงมันก็เลยยากเราดูแลแม่ไม่อยากจะให้พี่น้องมาเดือดร้อนมาต้องเฝ้าเพื่อที่ตัวเราเองจะไปสนุกสนานกับเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้เราก็ไม่อยากให้พวกพี่ๆของเราทำงานก็เหนื่อยแล้วอยากให้เขาพักผ่อนเข้าใจป่ะอันนี้พี่สาวนะอีก2ปีเกษียณก็ไม่ใช่ว่าออกมาแล้วจะแบบหยุดได้หยุดพักผ่อนนะต้องมาดูแลยายชวดอ่ะต้องดูแลยายชวดอีกยายชวดอีกไม่นานก็ติดเตียงเหมือนกันเราถึงบอกว่าแทนที่พี่สาวจะเกษียณเสร็จแล้วก็จะได้พักผ่อนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองทุกวันนี้ก็ต้องรักษาตัวกินยาเส้นเลือดในสมองตีบใช่ไหมกินยาโซเดียมเพิ่มโซเดียมในร่างกายต้องดูแลความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติน้องชายพี่ชายมีโรคประจำตัวหมดเลยเราถึงบอกพยายามให้พี่ๆเขาดูแลตัวเองพี่ๆน้องๆให้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนเรามีปัญหาข้อเข่านั่งปลูกผักไงมันอดไม่ได้หรอกนั่งปลูกผักทำสวนมันอดไม่ได้ไงแล้วก็ปัญหาสุขภาพดวงตาเงี้ยมีอยู่2อย่างแล้วปวดเอวปวดหลังในหน้านี่ใครอยากให้ทุกคนหามาปลูกมากเลยมันช่วยกำจัดแมลงได้เป็นอย่างดีไม่ใช่กำจัดอย่างเดียวฆ่าเลยหาวิ่งตายหมดหัวเอาไปทำหมักเรียนรู้วิธีการหมักเอาพวกไอเนี้ยใบในนากับใบขี้เหล็กมาหมักรวมกัน3กิโลต่อตาทรายแดง1กิโลนะหมักเอาไว้แล้วก็15วันเดือนหนึ่งคนแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาลดราดลงพื้นดินมดแมลงที่อยู่ในเนี้ยไข่ตัวอ่อนไม่เหลือตายหมดอุ้ยตาเออุ้ยน้ำหนวดขึ้นหนวดอุ้ยอุ้ยนี่ที่ตัดแต่งกิ่งไปเห็นป่ะพอตัดแต่งกิ่งไปเนี่ยเขาจะเริ่มติดผลนะนี่เดี๋ยวจะต้องมานั่งแย่งกันกับอาเฮียแย่งกันกินฮะแย่งกันกินนี่กระเจี๊ยบเขาตัดปักชำได้นะเนี่ยบอกแล้วเนี่ยถ้าปลูกเองนะเมล็ดพันธุ์ที่ไปบานๆเลยโรยอ่ะเขาจะแข็งแรงเนี่ยต่อยอดได้อีก
ไอใบที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยพวกใบเกิดพวกเป็นสนงสนิมเป็นเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสก็เด็ดออกต้องคอยดูแลอย่างที่บอกปลูกผักแบบปลอดสารเนี่ยมันต้องดูแลเราไม่มีสารเคมีมาฉีดพ่นไม่มันก็เลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดหน่อยกินอร่อยนะนี่กระเจี๊ยบขาวของสาวน้อยทำสวนให้มานะของสาวน้อยนี่เหลืออยู่3อย่างนะที่ให้มามีกระเจี๊ยบขาวมีอ้อยอ้อยดำอ้อยหวาน3เออ4ไอ้นั่นด้วยไอ้อะไรนะอะไรนะแก้วมังกรเอออยู่หลังบ้านตรงนี้อยู่ป่ะอันนี้ไม่ค่อยจะโตเราไม่ค่อยได้ดูแลไงเดี๋ยวพวกน้องๆที่ให้มาน้องบงน้องบีให้มาของน้องบีนี่เหลืออะไรนะขมิ้นขาวอ่ะขมิ้นขาวอันนี้คุณจะตัดแต่งไปน้องบีน่ารักเนี่ยอวยพรน้องบีถูกหวยถูกหวยเล่นไปทุกงวดแหละอันนี้มะกรูดก็เพิ่งตัดไปมะกรูดเพาะเมล็ดนะเนี่ยไปซื้อมะกรูดจากตลาดมาเยอะๆเลยแล้วแกะเอาเม็ดมาแกะเม็ดมะกรูดมาเอาเม็ดมันมาหวานเลยเพาะไปเดี๋ยวมันเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวมันงอกมาเองเออพองอกไม่ได้เนี่ยเอามาเพาะเอามาปลูกแข็งแรงดีออกเพราะว่าพืชผักต้นไม้ที่เพาะจากเมล็ดมันจะมีรากแก้วอันนี้คืออันนี้เฮ้ยทำไมอะเราลืมมะยมแดงเออมายมแดงอู้ตอนนั้นติดดอกออกอยู่แล้วก็เจอไอเนี่ยเจอน้ำฝนฝนตกหนักกระแทกร่วงหมดเลยปะนะ1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนไปตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจสุขภาพร่างกายแล้วอย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อเดี๋ยวเราเอาลงช่องไหนดีนะช่องใหญ่นี่แหละสดชื่นเนี่ยมันสดชื่นมีความสุขอะไรได้ลงสวนเลยนะเออดีดีสาระงานเยอะยังทำงานไม่เสร็จเลยแค่นี้นะ